อลิสในดินแดนมหัศจรรย์บ่ายวันอาทิตย์แก่ๆวันหนึ่งอลิสกับพี่สาวตัดสินใจไปที่สวนขณะที่พี่สาวของเธอนั่งลงพร้อมกับหนังสืออลิสก็เบื่อในการรอพี่สาวเธอสัญญาว่าจะเล่นกับเรานี่แต่ชัดเจนว่าสำหรับผู้ใหญ่หนังสือเงียบๆมันสนุกกว่าฉันไม่เข้าใจผู้ใหญ่เลยงั้นก็แสดงว่าเราคงไม่มีทางที่จะเข้าใจตัวเองตอนที่เราโตสินนะโอ้เราใส่แน่ๆเลยงานนี้กระต่ายพูดได้นาฬิกาติดกระเป๋าน่าแปลกจังนะตามเข้าไปดีกว่าอลิสไม่คิดเลยว่าจะกลับมายังไงเธอลงไปในรูของกระต่ายทันใดนั้นมันก็ไม่ใช่รูของกระต่ายอลิสตกลงไปในบ่อแปลกๆลึกๆมันนานมากเลยนะบ่อนี่นะมันลึกไปหรือว่าเราตกช้าไปกันแน่เนี่ยเราคงจะลงถึงใจกลางโลกแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้โอ้ย่าเหรอแปลกจังที่นี่ที่ไหนกันนะตอนนี้เธอยืนที่ทางเดินยาวมีประตูล็อกเล็กๆอยู่ทั่วไปที่นี่มันแปลกมากเลยนะแล้วกระต่ายขาวหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยเราจะไปจากที่นี่ได้ยังไงและถ้าเราไม่ได้กลับไปอีกตลอดกาลล่ะเธอกลัวเลยเดินต่อไปแล้วก็เห็นโต๊ะกระจกสามขาบนโต๊ะนั้นมีกุญแจเล็กๆวางเอาไว้โดยไม่เสียเวลาอลิสเปิดประตูเล็กๆโดยการใช้กุญแจนั่นเธอย่อลงเพื่อดูว่าอีกฝั่งมีอะไรโอ้มันเป็นวิวที่น่าดูมากว้าวนี่เป็นสวนที่สวยที่สุดที่เคยเห็นมาเลยโอ้เราอยากจะเข้าไปในประตูนี้ได้จ้ะแต่เธอทำไม่ได้เธอผิดหวังเลยกลับไปที่โต๊ะตรงนั้นเธอเห็นขวดโอ้ไม่เห็นขวดนี้เลยเมื่อกี้นี้นี่มันทำอะไรได้นะและเธอก็ดื่มมันลงไปเมื่อเธอดื่มมันตัวเธอเริ่มหดเธอรู้สึกแปลกมากเธอเหมือนอยู่ในกล้องโทรทัศน์เลยเล็กเหมือนโดนส่องกล้องเลยทีนี้เราก็เข้าประตูนั้นได้ง่ายแล้วแต่หลังจากนั้นไม่นะกุญแจทำไมฉันต้องมาที่นี่นะตอนนั้นอลิสเห็นกล่องกระจกเล็กๆที่อยู่ใต้โต๊ะนั่นอะไรนะและโอ้เค้กนั่นทำให้อลิสตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเธอตัวสูงมากจนตอนนี้เห็นเท้าตัวเองไม่ได้ไม่นานหัวก็ชนกับเพดานตอนนี้อลิสหยิบกุญแจได้แล้วแต่ตัวใหญ่ไปเกินกว่าจะเข้าประตูเธอจึงนั่งลงแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้น้ำตาของเธอเริ่มทำให้ห้องน้ำท่วมและหลังจากนั้นโอ้โหท่านราชินีโกรธแม่ถ้าเราทำให้ท่านต้องรอโอ้คุณกระต่ายคุณช่วยโอ้หยาบคายจริงจะมีความหมายกับราชินีได้ยังไงถ้าเกิดว่ามองไม่เห็นเด็กหญิงตัวใหญ่อย่างฉันตรงนี้น่ะในนี้ร้อนมากเลย
ตอนนี้เท้าฉันทำอะไรอยู่นะเรามองไม่เห็นแล้วล่ะหวังว่ามันจะทำให้ตัวเองสะอาดได้โดยที่ฉันไม่ต้องเช็ดโอ้พระเจ้าอลิซใส่ถุงมือสีขาวโอ้เข้ากับมือฉันพอดีเลยนี่โอ้ทำไมตัวฉันเล็กแล้วล่ะโอ้พระพัดนี่เองพัดนี่ทำให้ฉันตัวเล็กลงตอนนี้ฉันตัวเล็กแล้วโอ้เกือบไปแล้วนะโอ้น้ำเค็มเหรอฉันตกลงมาในทะเลหรือยังไงกันเนี่ยจากนั้นไม่นานอลิซก็รู้ตัวว่ามันเป็นน้ำตาของเธอหลังจากนั้นเรื่องใหญ่พัดอลิซออกจากประตูหวังว่าจะตัวแห้งเร็วๆนะไม่อยากจะเป็นหวัดน่ะมาทำอะไรที่นี่น่ะกลับบ้านไปแล้วเอาถุงมือกับพัดมาให้ฉันซะบ้านบ้านอะไรเหรอบ้านฉันตรงนั้นไงไปสิอลิซกลัวและสับสนมากเธอเริ่มเดินไปที่บ้านกระต่ายโดยไม่ถามเขาเลยเขาน่าจะคิดว่าเธอเป็นสาวใช้และเธอเข้าไปในห้องเล็กๆที่โต๊ะนั่นมีพัดและถุงมือและขวดเล็กๆฉันรู้แน่นอนว่าจะมีเรื่องอะไรน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นถ้าฉันกินหรือว่าดื่มมาดูน้ำในขวดนี้จะทำอะไรได้บ้างฉันเบื่อแล้วกับการตัวเล็กน่ะตอนนี้หัวเธอแตะเพดานอ๊อติดแล้วจากนั้นกระต่ายก็เข้ามาอ๊อมือฉันอลิซอึดอัดมากเธออยากจะยืดออกแต่ว้าวไม่มือออกมาจากบ้านฉันโอ้อะไรกันเนี่ยว้าวยักษ์มียักษ์อยู่ในบ้านฉันช่วยด้วยเหล่าสัตว์มารวมตัวกันบิลจิ้งจกตัวเล็กถูกขอให้เข้าไปที่บ้านผ่านทางปล่องไฟอลิซสามารถเอานิ้วเท้าเธอแยกเข้าปล่องไฟได้อู้กระต่ายเกิดไอเดียซึ่งมันไม่ฉลาดสักเท่าไหร่มันอาจจะทำให้เราตัวเล็กลงได้และก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทันทีที่เธอตัวเล็กพออลิซวิ่งหนีออกจากบ้านไปออกจากสัตว์ทั้งหลายเข้าไปในป่าก่อนอื่นเลยนะเราต้องกลับไปขนาดเท่าเดิมก่อนให้ได้โอ้ฉันช่วยได้นะไม่ใช่ว่าตัวเล็กแบบนี้แล้วมันจะน่าอับอายหรอกดูฉันสิโอ้แน่นอนฉันไม่ได้ว่าเธอหรอกนะเธอสวยงามมากโอ้มันก็แน่อยู่แล้วใช่ด้านหนึ่งจะทำให้เธอสูงขึ้นและอีกด้านหนึ่งก็จะทำให้เธอเตี้ยลงอีกด้านอะไรนะเหตุยังไงแล้วคำถามก็คือเธอจะรู้ได้ยังไงว่าเหตุมันมีด้านไหนบ้างเพราะว่ามันกลมไปหมดสุดท้ายอลิซบิดเหตุมาจากทั้งสองฝั่งเธอกัดชิ้นจากมือขวาจากนั้นเธอก็คอยาวขึ้นเรื่อยๆยังกับถ่วงงอกจากนั้นเธอก็กินจากมือซ้ายและตอนนี้เธอก็ตัวเล็กลงกว่าเดิมเธอเหนื่อยเลยกินเห็ดไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆบางทีก็สูงขึ้นบางทีก็เตี้ยลงสุดท้ายเธอก็สามารถกลับมาเป็นขนาดปกติได้ฟิวแผนเสร็จแล้วครึ่งหนึ่งวันนี้น่าสับสนจริงๆเลยเก็บเห็ดนี้ไว้ดี
กว่าเผื่อว่ามันจะต้องกินอีกนะต้องขอบคุณหนอนนั่นนะแต่ว่าเขาก็แปลกพิลึกดีไม่รู้ว่าอะไรจะทำให้เขาหัวเราะได้โอ้ที่นี่ใครไม่แปลกบ้างล่ะแม่หนูโอ้สวัสดีค่ะขอถามหน่อยได้ไหมคะคุณยิ้มแบบนั้นตลอดเวลาเลยเหรออ๋อใช่แน่นอนฉันน่ะเป็นแมวเชสเชอร์ขอโทษทีนะคะฉันไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่ายังไงบอกมาสิเธอเจอแมทแฮทเทอร์กับมาร์ชแฮร์ไหมแมทแฮทเทอร์กับมาร์ชแฮร์เหรอไม่เคยโอ้แต่ต้องเจอนะทั้งสองคนน่ะบ้าเหมือนกับเธอและก็ฉันเฮ้ hey, ฉันไม่ได้บ้านะโอ้เธอมันบ้าแน่นอนจากนั้นแมวก็หายไปทิ้งเสียงหัวเราะเอาไว้อลิสคิดว่ามันแปลกมากแต่เธอก็เก็บความสงสัยเอาไว้แล้วเดินต่อไปสงสัยว่าเธออยู่ในดินแดนแบบไหนกันเมื่อเธอเดินไปเธอก็เจอกับมาร์ชแฮร์และแมทแฮทเทอร์พวกเขากำลังดื่มชาบนโต๊ะแล้วบนโต๊ะก็มีหนูตัวเล็กๆนอนอยู่ด้วยทั้งสองพักศอกอยู่บนตัวของมันมันดูไม่สบายจริงๆด้วยแต่ไม่แน่หนูอาจจะไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขาหลับอยู่ไม่มีที่แต่มันคือโต๊ะมื้อเที่ยงนะมีที่มากมายเลยเธอจะต้องตัดผมซะหน่อยหยาบคายจริงๆบอกมาสิทำไมอีกาชอบโต๊ะเขียนหนังสือไม่รู้เหมือนกันฉันเลยบอกว่าเธอนั่งตรงนี้ไม่ได้ยังไงเล่าแค่เพราะว่าฉันแก้ปริศนาของเธอไม่ได้เหรอได้ฉันไปก็ได้แต่ก่อนอื่นเลยฉันเลยมาก่อนฉันไม่รู้มาแต่นิดเดียวเลยล่ะมันก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เป็นปาร์ตี้น้ำชาที่โง่ที่สุดที่ฉันเคยไปเลยเธอเดินไปอลิสก็เจอกับประตูในต้นไม้เธอระวังเหมือนปกติแล้วก็เข้าไปเมื่อเธอเข้าไปเธอก็เจอกับประตูเล็กๆและโต๊ะกระจกครั้งนี้เราจะระวังให้มากขึ้นแล้วเธอก็เริ่มโดยการเอากุญแจเปิดประตูจากนั้นเธอก็เจอกับสวนสวยอีกจากนั้นเธอเอาเห็ดออกมากัดจนตัวเตี้ยลงไป1ฟุตแล้วเธอก็เดินเข้าไปในประตูตรงนั้นมีดอกไม้ต้นไม้สวยงามมากมายและที่หนึ่งมีชาวสวนที่ดูเหมือนกับไพ่และที่น่าแปลกใจก็คือพวกเขากำลังทาดอกกุหลาบขาวให้กลายเป็นสีแดงบอกได้ไหมคะว่าทำไมจะต้องทาสีดอกกุหลาบด้วยราชินีสั่งให้เราทากุหลาบแดงแต่เรากลับพลาดไปทาสีขาวถ้าเกิดว่าท่านราชินีรู้เธอจะต้องตัดหัวเราแน่เลยท่านราชินีมาแล้วโอ้นี่ใครกันน่ะหม่อมฉันชื่ออลิสค่ะท่านแล้วสองคนนี้ล่ะใครกันเหรอหม่อมฉันจะรู้ได้ยังไงตอนนั้นราชินีโกรธมากตัดหัวเธอเลยโอ้แต่ว่าเธอเป็นแค่เด็กนะท่านนะข้าให้อภัยเจ้าเริ่มดำเนินคดีได้แล้วคดีอะไรเหรอมีคนขโมยทาสจากครัวของท่านราชินีเราสงสัยว่าจะเป็นแจ็คออฟฮานที่ท่านลูกขุนมีทั้งนกและสัตว์ต่างพวกมันรีบเขียนอย่างรวดเร็วให้ทันเวลาอ่านข้อกล่าวหาออกมาเลยราชินีแห่งหัวใจทำทาสออกมาในวันของหน้าร้อนแล้วแจ็คออฟฮาร์ทก็ขโมยทาสไปแล้วมันก็เอาหนีไปเลยดีมากงั้นก็เรียกพยานคนแรกมาเลยพยานคนแรกคือแฮตเตอร์
ขาเข้ามาพร้อมกับแก้วชาในมือและขนมปังกับเนยในอีกมือเขากลัวมากเอาแต่ยืนพูดอย่างตะกุกตะกักเธอนี่พูดไม่เก่งเลยนะไปซะเอาพยานอีกคนมาพยานคนที่สองคืออลิสแต่ว่ามีอะไรแปลกๆกับเธอเธอยืนขึ้นแล้วเธอก็รู้ตัวว่าตัวเองสูงมากเธอทำให้สัตว์ลูกขุนทั้งหมดหน้าคว่ำล้มลงและราชินีโกรธมากโอ้ตัดหัวเธอเดี๋ยวนี้ตอนนั้นอลิสทนไม่ไหวแล้วใครจะไปสนเธอกันล่ะเธอพูดแบบนั้นตลอดเวลาเลยเธอก็แค่ไพ่ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแหละตอนนั้นไพ่บินขึ้นไปบนอากาศบินใส่อลิสเธอกรี๊ดทั้งโกรธและกลัวเธอทำลายพวกมันและหลังจากนั้นถอยออกไปนะไปไพ่หายไปไหนแล้วราชินีล่ะโอ้ฉันฝันไปเหรอโอ้เป็นฝันที่วิเศษจริงๆไปเล่าให้พี่ฟังดีกว่าโอ้มันเป็นความฝันจริงๆอย่างนั้นเหรอใช่แน่เหรอจบแล้วจ้า